ท้วงทำนองยิ่งใหญ่รวมถึงบทร้องภาษาบาลีสื่อถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้าต่อพญามารเรียบเรียงจากบทสวดชยปริตในพุทธคถา12ตำนานหากอีกสิ่งที่สอดแทรกไว้คือหลักธรรมการปฏิบัติตัวไปสู่ความสำเร็จผลงานของวงดนตรีอภิวาทและกัลยาณมิตรนำเอาบทสวดมาใส่ทำนองเพลงให้ฟังง่ายและสวดตามได้แนวคิดของพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์วัตรีวิสุทธิธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีที่ต้องการให้บทสวดมนต์แพร่หลายเข้าถึงผู้คนทั่วไปโดยแกนนำสำคัญคือยุ้ยเชลโล่สาวคนม่วงกรวนอุบลวันเปียแก้วนักเปียโนผู้พิการทางสายตามดสุภวิทย์วินิจฉัยกุลรวมกับเพื่อนในวงการทั้งกิจไทเกอร์ดรัมวงสไตลิสต์นอนเซนต์วิราวันเรืองวันพิษจากสวนพลูคอลัสและสาวนีวงจินดานักแสดงละครเวทีอิสระเริ่มต้นที่หลวงพ่อพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์คือบทสวดนั้นเป็นบทสวดโบราณสมัยพุทธกาลแล้วก็อยากจะให้บทสวดเป็นที่แพร่หลายแต่ว่าเข้าถึงทุกๆคนได้ง่ายใครก็ได้ที่ไม่ได้ไปวัดก็รู้สึกว่าบทสวดมันเราสามารถฟังได้วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือทำเป็นเพลงทำนองเพราะว่าเพลงเข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเพศอะไรหรือว่าทุกชาติด้วยก็ซ้ำค่ะสิ่งที่ได้กับตัวคือจริงๆแล้วอ่ะตัวเองเป็นคนก็ไม่ได้เข้าไม่ได้สวดมนต์ได้อันนี้พอมาร้องปุ๊บทำนองก็ไม่เหมือนเวลาที่พระท่านสวดที่วัดเนาะแต่เวลาพอเราไปวัดอะค่ะปรากฏว่าเราดันฟังออกว่าที่พระท่านสวดอะมันคือบทที่เราร้องแล้วก็ฟังออกจนจบเลยค่ะการนำบทสวดภาษาบาลีมาใส่ทำนองด้วยยังคงความหมายตามรูปเดิมนับเป็นโจทย์ใหญ่ไม่น้อยเพราะหากตัดคำผิดความหมายก็อาจคลาดเคลื่อนจากเดิมถ้าไม่ต้องศึกษาบทสวดเป็นอย่างดีรวมถึงสอบถามจากผู้รู้เพื่อแก้ไขความผิดพลาดพร้อมทั้งเรียบเรียงดนตรีให้เหมาะสมรวมถึงสื่อความหมายของบทสวดเพื่อให้ผู้ฟังสามารถจดจำได้ง่ายเปิดประตูสู่การศึกษาธรรมะที่ลึกซึ้งการเรียบเรียงดนตรีอะค่ะก็ค่อนข้างยากเครื่องดนตรีที่เล่นอยู่เนี่ยมีจำนวนมากพอสมควรอย่างโน้ตทุกๆตัวนั้นจะต้องเต็มไปด้วยความละเอียดแล้วเราก็คือแต่ละแนวแต่ละเครื่องดนตรีเนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นตัวละครในคาถานั้นด้วยที่นึกกันไว้อะนะคะจากที่เราจำได้แล้วเราคุ้นกับคำจะใช้เวลาเหมือนไปเจออะไรหรือเจอแล้วเราจะกลับมานั่งแปลอีกทีนึงฮะรู้สึกดีว่ามันเป็นการเหมือนเราทำบุญแล้วก็ทุกคนได้ฟังบทสวดเนี้ยแล้วก็เข้าใจไปเหมือนกันอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าเข้าใจความหมายเข้าใจเนื้อร้องแล้วทำนองสามารถจับประโยคแล้วร้องตามได้ผลงานเพลงพุทธคถา12ตำนานขณะนี้เสร็จแล้ว3เพลงคืออภยปริตบทสวดแห่งการให้อภัยและอโหสิกรรมคันธปริตบทสวดป้องกันสัตว์มีพิษและชัยยัตปริตบทสวดแห่งความสำเร็จซึ่งล้วนแล้วแต่สอดแทรกหลักธรรมสำหรับผู้ศึกษารวมถึงข้อความเตือนใจให้ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตThank you.